ทำความรู้จักคลังกองทุนเข้าใจกระบวนการขั้นตอนเบิกจ่ายเงินจากกกท.คลังกองทุนเรื่องราวกระบวนการขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินในวงการกีฬาถูกพูดถึงกันบ่อยครั้งทั้งถูกพูดมาจากกลุ่มคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจว่าส่วนที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงินนั้นเป็นคนกลุ่มไหนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวคำตอบคือฝ่ายคลังที่อยู่ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยคือผู้จ่ายเงินหลังจากที่มีการอนุมัติผ่านในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของชาวกีฬาที่มีสิทธิขอได้ร้องขอและได้รับการอนุมัติแล้วก่อนหน้านั้นจะมีอยู่ฝ่ายคลังเดียวที่รับผิดชอบคือฝ่ายการคลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ปัจจุบันจะมีเพิ่มอีกหนึ่งคือฝ่ายการคลังกองทุนขึ้นมาในการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อมาช่วยทำงานด้านการเบิกจ่ายเงินให้กับวงการกีฬานี่เป็นความรู้ที่คนวงการกีฬาควรศึกษาทำความเข้าใจจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและติดตามความคืบหน้าได้อย่างถูกต้องกระบวนการนายประวิตรเมตตาผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุนกกท.เปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานเมื่อปีงบประมาณพ.ศ. 2564โดยการเพิ่มหน่วยงานระดับฝ่ายเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและจึงได้มีฝ่ายการคลังกองทุนขึ้นมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติดอกจันปัจจุบันฝ่ายการคลังกองทุนสังกัดอยู่ภายใต้การกำกับของรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารที่ผ่านมานั้นก่อนมีการปรับปรุงโครงสร้างดังกล่าวมาภารกิจต่างๆเกี่ยวกับการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินรวมถึงการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการติดตามผลการเบิกจ่ายการทำรายงานสถานะทางการเงินประจำปีการตั้งค้างจ่ายทางบัญชีและดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการทางพัสดุในส่วนของฝ่ายและสำนักที่ได้รับงบจากกองทุนและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนฝ่ายการคลังกกท.จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งตอนนั้นฝ่ายการคลังกกท.จะต้องรับผิดชอบทั้งหมดในขณะเดียวกันนอกจากเรื่องของการดูแลเรื่องของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทั้งหมดแล้วฝ่ายการคลังกองทุนยังต้องดูแลงานประจำเดิมคือการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของกกท.ด้วยจากนั้นมีการศึกษาพบว่ามีความจำเป็นในการเบิกจ่ายเงินกองทุนซึ่งต้องแยกจากฝ่ายการคลังให้ชัดเจนเนื่องจากภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องมีมากฝ่ายการคลังกองทุนจึงได้ถูกตั้งขึ้นมานายประวิตรกล่าวต่อไปว่าฝ่ายการคลังกองทุนจึงถือว่าเข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทั้งหมดและเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาตลอดเพื่อให้เกิดการคล่องตัวรวดเร็วมีความถูกต้องตามระเบียบซึ่งตอนนี้ฝ่ายการคลังกองทุนเรามีพนักงานจำนวน26คนและผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการจำนวน4คนแม้ภารกิจต่างๆที่รับผิดชอบจะมากมายบางครั้งก็มีบ้างที่งานหนักมากต่อการจัดการงานเพื่อให้ดีที่สุดแต่ทุกคนก็เต็มที่เกินร้อยซึ่งตนเองต้องขอบคุณทีมงานทุกคนอย่างมากที่ได้ช่วยกันตลอดเพื่องานในฝ่ายดังนั้นก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยมีหน่วยงานระดับฝ่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับคลังอยู่สองฝ่ายก็คือฝ่ายการคลังที่ดูแลงานในงบทั่วไปของกกท.และฝ่ายการคลังกองทุนที่ดูแลงานในงบที่เป็นของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติทั้งสองฝ่ายนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยเหมือนกันและที่สำคัญคือเงินทุกบาทที่จะจ่ายออกทั้งสองฝ่ายนี้แม้มีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน
แต่การอนุมัติการจ่ายในขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นลายเซ็นของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเหมือนกันผู้อำนวยการประวิตรกล่าวขณะที่ดร.หญิงดร.สุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDFเปิดเผยว่าการยื่นขอเงินสนับสนุนกีฬาทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงสมาคมสโมสรกีฬาต่างๆจะส่งโครงการและงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ซึ่งแต่ละฝ่ายจะมีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรวบรวมคำขอรับงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนจากสมาคมกีฬาต่างๆก่อนโดยกระบวนการนี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทางของเอกสารเอกสารไม่ครบเอกสารไม่ถูกต้องบางโครงการขอมาผิดวัตถุประสงค์และอื่นๆสุดท้ายสมาคมต้องปรับแก้ให้ถูกต้องก่อนจะผ่านการพิจารณาซึ่งกระบวนการเริ่มตั้งแต่การของบอจนจบที่การเบิกจ่ายจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองทุกขั้นตอนโดยเริ่มจากที่กกท.กลั่นกรองแล้วส่งต่อมาที่กองทุนและส่งไปที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬาและคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาโดยปกติถ้าทุกอย่างกลั่นกรองมาแล้วเข้าเกณฑ์และข้อมูลชัดเจนบอร์ดกองทุนจะอนุมัติหลังจากอนุมัติแล้วผู้ส่งคำขอหรือเจ้าของโครงการจะมาเซ็น MOU กับกองทุนส่วนการเบิกจ่ายจะเป็นหน้าที่ของคลังกองทุนโดยผู้ว่าการกกท.เป็นผู้มีอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยข้อ52ในการทำเบิกจ่ายส่งไปยังคลังกองทุนโดยที่ผู้จัดการกองทุนไม่มีอำนาจในการเบิกจ่ายพิมพิชยาหวังถึงทองเอเชียนเกมย้ำทำทุกนัดให้ดีที่สุดโค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเผยหลังทีมตบสาวไทยเอาชนะมองโกเลีย 3-0 เซตตีตาเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเอเชียนเกมครั้งที่19การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมหญิงเอเชียนเกมรอบแรกกลุ่ม B ที่เต๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมื่อวันที่2ตุลาคมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ13ของโลกเอาชนะทีมชาติมองโกเลียอันดับ78ของโลกขาดลอย 3-0 เซตส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเก็บชัยชนะ2นัดรวดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม B โดยทีมตบลูกยางสาวไทยจะได้พัก1วันก่อนจะกลับมาลงแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายในกลุ่ม F ร่วมกับญี่ปุ่นคาซัคสถานและไต้หวันหลังจบการแข่งขันโค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชรเมธากุลเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวว่าเป็นเกมที่เราปรับจากเกมแรกในเรื่องการเล่นยุทธวิธีต่างๆสิ่งสำคัญคือการพักผู้เล่นบางคนเปลี่ยนให้คนอื่นได้ลงเล่นบ้างซึ่งรูปเกมใช้ได้แต่บางจุดยังไม่สมบูรณ์เช่นเกมรับการบล็อกต้องทำการบ้านให้มากกว่านี้เพราะรอบต่อไปงานจะหนักขึ้นทีมจะแข็งแกร่งกว่านี้โค้ชด่วนกล่าวต่อว่าการสับเปลี่ยนผู้เล่นวันนี้เพราะเราจำเป็นต้องใช้ทุกคนในแมตช์ที่เหลือเนื่องจากเรามากันจำนวนจำกัดดังนั้นทุกคนมีความหมายกับทีมสถานการณ์เปลี่ยนจะได้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมเฮดโค้ชทีมชาติไทยกล่าวปิดท้ายว่ารอบต่อไปกับญี่ปุ่นและคาซัคสถานนั้นเราพอเห็นฝีมืออยู่บ้างแต่สิ่งสำคัญคือรักษารูปแบบเกมของเราเอาไว้ถ้าทำได้เราพร้อมสู้กับทุกทีมสำหรับคาซัคสถานเป็นทีมที่รูปร่างสูงใหญ่ส่วนญี่ปุ่นนั้นเหนียวแน่นจะต้องหาวิธีมาต่อสู้ให้ได้ทางด้านบีมพิมพิชยาก๊กรำตัวตบทีมชาติไทยกล่าวว่าเซตแรกเราทำได้ดีแต่เซต2พลาดเยอะไปหน่อยต้องชมมองโกเลียที่เล่นได้ดีด้วยสู้อย่างเต็มที่เหมือนกันส่วนสภาพร่างกายคิดว่าดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆปรับให้ดีขึ้นพิมพิชยากล่าวต่อว่า
หลังจากเกมแรกโค้ชด่วนพยายามบอกผู้เล่นให้ตื่นตัวกว่านี้เพราะเราเหนื่อยไปหน่อยในเกมแรกส่วนตัวก็ยังต้องปรับเรื่องของสปีดบอลกับจังหวะตีบอลที่ต้องปรับเล็กน้อยในรอบต่อไปเจอกับคาซัคสถานและญี่ปุ่นเป็นทีมที่ดีทั้งคู่แต่เราต้องทำเกมของเราให้ดีเสียก่อนส่วนความคาดหวังแน่นอนว่าเราอยากได้เหรียญทองแต่จะไม่กดดันตัวเองทำทุกนัดให้ดีที่สุดพิมพิชยากล่าวปิดท้าย